بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับว่าเราขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องนะที่เราได้มีโอกาสพบปะนะพี่น้องในสถานที่แห่งนี้นะครับนะพูดคุยเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้นะครับจะบอกคืนนี้ทุกทีเลยคนทำงานกลางคืนนะเนียมัดความโปรดปรานบททดสอบบทลงโทษจริงๆ3ประการเนี่ยนะพี่น้องเอาละเนียมัดความโปรดปรานเอาตัวเดียวกันเราพูดเข้าใจไงเดี๋ยวเยอะสับเดี๋ยวยิ่งยุ่งบอกความโปรดปรานบททดสอบและการลงโทษเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับมันอยู่ติดกันเลยจนบางครั้งเนี่ยเราถูกอาซาบเราถูกอุกูบ้าเราถูกลงโทษแต่เราเข้าใจว่านี่คือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าใจว่าอัลลอฮ์รักเราอาจจะเข้าใจว่าอัลลอฮ์เมตตาแต่จริงๆอัลลอฮ์เมตตาอยู่แล้ววันนี้เราเลยมาคุยกันนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับและวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนฟิตดาวเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอร้อยผู้ที่มาและพี่น้องทุกท่านได้เข้าฟิตเดาทุกคนอามินจริงๆมันมีอยู่คำหนึ่งนะมะจริงๆเลยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นคนยังไงนะครับลองดูคนที่ทำกับเราเขาทำยังไงนั่นแหละคำตอบที่ดีที่สุดของทุกอย่างบอกจริงๆมาวันนี้นะความรู้สึกไม่เหมือนบ้านบางดุล่าเลยนะบอกไม่ใช่เลยนะครับแล้วเป็นบ้านของใครอะครับบ้านนี้บอกไม่ใช่บ้านปิโซบิยาด้วยความรู้สึกผมมาเนี่ยนะพี่น้องบอกตรงๆบอกเหมือนกับพวกเราทั้งหมดเป็นเจ้าของบ้านเพราะเราต้อนรับแขกจริงๆพี่ทิพย์ไม่ต้องไปต้อนรับก็ได้ผมไม่ต้องต้อนก็ได้บางพี่น้องไม่ต้องแต่คนลงไปสลามบางทีเจ้าของบ้านไม่ทันเพื่อนๆลงไปสลามแทนแล้วบอกอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เวลาเขามาช่วยกันเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเวลาที่เราเคยช่วยเหลือใครเวลาเราเมตตาและทำดีวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้คนทำดีกับเราเช่นกันเอาละพี่น้องวันนี้ผมบอกกับพี่น้องความทดสอบและบทลงโทษอันดับแรกในเรื่องบททดสอบก่อนอัลลอฮฺกล่าวและยืนยันชัดเจนเลยนะครับพี่น้องว่าوَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ บอกแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าเนี่ยด้วยกับบางสิ่งบางอย่างมินัลคาฟวัลจูอ์วันนักซิมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัตซะมารอตอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทดสอบในเรื่องความกลัวความวิตกกังวลความสูญเสียทรัพย์ความสูญเสียชีวิตต่างๆอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทดสอบแน่นอนวันนี้เวลาอัลลอฮ์บอกจะสอบนะครับพี่น้องอุลามะจึงบอกว่าการทดสอบมีสองแบบหนึ่งอัลลอฮ์สอบด้วยการให้สองอัลลอฮ์สอบด้วยการสูญเสียและนักวิชาการได้อธิบายว่าการสอบที่ผ่านยากมากที่สุดนั่นคือการที่อัลลอฮ์สอบด้วยการให้เนียมัดเพราะส่วนใหญ่คนเวลายิ่งได้จะยิ่งลืมอัลลอฮ์ส่วนมากเวลายิ่งมีทรัพย์พี่น้องคนมีทรัพย์โอกาสทำชั่วมากกว่าคนไม่มีตังค์จริงไหมครับไม่มีเงินนะใครก็ไม่มองพี่น้องแต่เวลามีเงินเนี่ยหนทางในการทำมัสยิดเต็มหมดเลยคนตะกบดได้เวลามีทรัพย์คนทำซีนาได้เวลามีทรัพย์
คนทรยศอัลลอฮ์ได้เวลามีทรัพย์คนอยากจะเขาเรียกดูถูกและเหยียดหยามคนอื่นได้เวลามีทรัพย์คนจะมีนิสัยขี้เหนียวได้เวลามีทรัพย์อัลลอฮ์ทดสอบสิ่งนี้พี่น้องและเมื่อทดสอบกับสิ่งเหล่านี้นะครับมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะดูว่าบ่าวเวลาโดนทดสอบเขาผ่านจุดนี้ได้หรือไม่ผ่านจุดนี้ยังไงพี่น้องเนี่ยมาต่างๆเวลาเราได้รับเราต้องนึกและตระหนักเสมอนะครับว่าอัลลอฮ์ให้เราคำพูดหนึ่งที่เราจะกล่าวเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องจำได้ไหมเรื่องราวของนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่ทรัพย์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่อำนาจแต่นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสี่ที่อัลลอฮ์ให้ปกครองโลกนี่มาแล้วเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องที่รักในขณะที่นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามต้องการบัลลังก์ของบัลกิสและสุดท้ายยินตัวหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาให้นำมาปรากฏต่อหน้านบีสุไลมานได้ภายในระยะเวลาก่อนกระพริบตาบัลลังก์นั้นมาอยู่ต่อหน้าเลยนบีสุไลมานเห็นอารัชบัลลังก์นี้ครั้งแรกสิ่งที่นบีสุไลมานกล่าวพี่น้องบอกว่าฮาซามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานจากพระเจ้าของฉันเนี่ยมันที่อัลลอฮ์ให้บอกฮาซามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานจากพระเจ้าของฉันเราได้รถใหม่นี่คือความโปรดปรานเราได้บ้านใหม่นี่คือความโปรดปรานเราได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนี่คือความโปรดปรานแต่นบีสุไลมานบอกต่อว่าลียะบะลูอานีเพื่ออัลลอฮ์จะสอบฉันว่าอะอัชกุรุอัมอักฟุรฉันจะขอบคุณหรือจะกุฟุรแสดงว่าเวลาอัลลอฮ์สอบกับเนี่ยมัดไปน้องอยากได้รถได้อยากได้บ้านได้อยากได้เมียได้อยากได้สามีได้อยากได้อะไรได้นี่อัลลอฮ์สอบดูว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยจะอัลฮัมดุลิลละห์จะรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือลืมอัลลอฮ์แค่นั้นเองพี่น้องลองดูนะครับเวลาอัลลอฮ์สอบด้วยความรวยเนี่ยถ้าใจเราไม่นิ่งหลุดทันทีบางคนมีเงินเป็นล้านบางคนมีเงินอัลลอฮ์ตะอาลาให้ริสกีเข้ามาแป๊บเดียวเองสุดท้ายเขาลืมไปว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เพื่อสอบไม่ใช่เพื่อให้แล้วลืมเราเพลินกับริสกีเราเพลินกับดุนยาเราเพลินกับทรัพย์สินฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรจนกระทั่งไปเยือนกุบูรเราจะรู้ทันทีว่านี่คือบททดสอบที่เราไม่ผ่านแล้ววันนี้เราได้สิ่งที่ดีครับพี่น้องคำพูดเดียวเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะสอบดังนั้นคนชุกรอัลลอฮ์ยิ่งรวยยิ่งได้เนี่ยมัดยิ่งเป็นคนดียิ่งมีทรัพย์ยิ่งไม่เสียดายยิ่งมีความสบายยิ่งไม่ลืมอัลลอฮ์พี่น้องดูง่ายๆวันนี้เวลาเราสบายละหมาดตะฮัจญุดเพิ่มไหมละหมาดดูฮามาไหมทำบุญซอดาเกาะห์บริจาคทำไหมมัสยิดไปไหมซิกรุลลอฮ์ทำไหมละหมาดห้าเวลาเข้มแข็งไหมกับคนจนคนลำบากช่วยเหลือไหมถ้าเดินอย่างนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์หวังว่าเราจะผ่านการทดสอบซอฮาบะห์นะครับพี่น้องที่รวยบางทีเราก็ไปดูซอฮาบะห์รวยเลยเราลืมนึกไปว่าเขาไม่ได้เกิดมาแล้วรวยเลยค้าขายพี่น้องเราเลยบอกกับว่าหลักอิสลามเลยนะครับอยากรวยต้องทำการค้ากินเงินเดือนรวยไม่ได้ไม่มีครูคนไหนปลูกบ้านราคาเป็นล้านเพราะมีเงินเดือนแปลกมากๆ
ต้องสอบปปส.อาจจะมียาบ้ากินเงินเดือนยังไงก็ไม่รวยพี่น้องยากมากแต่ถ้าค้าขายอะไรสหบัณฑ์นบีจากมาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเริ่มการค้าด้วยการตักวะอุสิสอัลตักวะปูพื้นฐานการค้าธุรกิจด้วยความยำเกรงปูพื้นฐานชีวิตด้วยความตักวะอัลลอฮ์ให้เลยพี่น้องดูนะว่าเงินทองริสกีไม่ใช่เรื่องยากเลยมีลูกจ้างสองคนพี่น้องขอโทษนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมเป็นลูกจ้างไอ้บางนี่ก็เป็นลูกจ้างยิบริตเป็นเท่าแก่ยืมชื่อยิบริตใช้ในการแสดงหน่อยนะครับอันทำเลยล่ะผมสนิทเลยผมรู้เลยตีซีเจ้านายจะขอเงินกลับบ้านจะขอเงินไปทำธุระจะขอเบิกล่วงหน้าถ้าผมตีซีเจ้านายไม่ยากเวลาจะขอและทำยังไงจะให้เจ้านายเชื่อทำดีที่เจ้านายสั่งไม่ยากพี่น้องขอได้เลยเลยบอกพี่น้องว่าริสกีเรื่องของอัลลอฮ์นะไม่ใช่เรื่องยากที่อัลลอฮ์จะให้ละมานิอะลิมาอะฏัยตไม่มีใครห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้รวยจนไม่ใช่ปัญหาพี่น้องริสกีถ้าอัลลอฮ์จะให้ง่ายนิดเดียวเข้าให้ถูกทางแค่นั้นเองเดินให้ถูกทางที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องอัลลอฮ์เปิดให้ท่านแป๊บเดียวเลยเวลาเปิดบอกริสกีสหบัตรเริ่มพอร่ำรวยในการค้าฮาดามินฟัดลิร็อบบีนี่บททดสอบนี่อัลลอฮ์จะทดสอบสหบัตรมีทรัพย์แบ่งเลยพี่น้องส่วนหนึ่งช่วยคนจนส่วนหนึ่งช่วยคนในการสร้างตัวส่วนหนึ่งใครจะขอแต่งงานไม่มีเอาช่วยส่วนหนึ่งใช้ตัวเองพี่น้องแบ่งทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้สุดท้ายรวยขึ้นเรื่อยมีขึ้นเรื่อยๆเขาได้และเขาเข้าใจว่านี่คือบททดสอบนี่คือการสอบที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดพี่น้องที่รักอย่าลืมนะครับเนี่ยมัดแทนมักบูนสองเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แล้วคนลืมมากๆอัสซิฮะวัลฟะรอกสุขภาพดีและเวลาว่างสองอย่างนี่สุดยอดนะพี่น้องเงินพันล้านสู้สุขภาพดีไม่ได้พี่น้องดูเศรษฐีนอนติด ICU ติดเตียงสเต็กจานละ500ก็กินไม่ได้ข้าวต้มจานละ20บาทก็กินไม่ได้ของเราคนไม่ค่อยมีตังค์อยากกินอะไรกินได้หมดเลยกินซะพี่น้องสุขภาพดีอัลเลาะห์ให้ใช้ซะนะเลยบอกว่ามุมินอย่าขี้เหนียวนะอยากกินอะไรกินแต่อย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่างงกจนวันที่นอนในเปลแล้วอยากจะกินไอ้นั่นไอ้นี่ทำมะหายซื้อให้มะกินด้วยนะลูกมะไม่หายแล้วโต๊ะรุ่นนี้เนี่ยหยอดน้ำเกลืออย่างเดียวพี่น้องแล้วทำยังไงอ่ะฟรีสิครับดุนยาก็อดอาเครอจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอาจจะลงนรกก่อนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเลยบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยมัดอะไรทดสอบเวลาแข็งแรงเวลาสุขภาพดีใช้ในทางของอัลลอฮ์ไหมทดสอบเวลาว่างมีแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ไหมทดสอบสุดท้ายพี่น้องที่รักเนี่ยมัดต่างๆอัลลอฮ์ให้อุลามาจึงบอกว่าเราสังเกตง่ายๆด้วยกับตัวเราเองอันไหนคือบทลงโทษและอันไหนคือบททดสอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับพี่น้องว่าอิซารออัยตัรรอจุลถ้าท่านเห็นคนคนหนึ่งได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้เอาคำมากอแล้วและในขณะเดียวกันเขาอยู่ในการทรยศอัลลอฮ์ยิ่งเลวยิ่งรวยยิ่งชั่วยิ่งเจริญนั่นคือสัญญาณร้ายพี่น้องเพราะอัลลอฮ์จะให้เขาเรียกว่านี่คืออิสติดรอจให้ลงนรกเรื่อยๆโดยที่มันไม่รู้ตัว
ยิ่งไม่ละหมาดยิ่งสบายยิ่งลืมอัลลอฮ์ยิ่งมีความสุขอัลลอฮ์จะให้เรื่อยๆดังนั้นบทลงโทษจะมาต่อเมื่อเราชั่วแต่บททดสอบจะมาตอนที่เราไม่ได้ทำชั่วอะไรกับอัลลอฮ์พี่น้องอยู่เฉยๆเจ็บตาเงี้ยไม่ได้ดูภาพโป้ไม่ได้ดูของลามกไม่ได้ดูของมัสยิดอยู่ๆเจ็บตาเฉยเลยเนี่ยบททดสอบไอ้ประเภทดูของมัสยิดมาแล้วปวดตานี่แหละลงโทษพี่น้องนี่คือบทลงโทษดังนั้นอันดับแรกบททดสอบมุมินทุกคนต้องเจอมุมินผู้ศรัทธาต้องเจออัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เราอยู่แบบไม่โดนทดสอบและเมื่อโดนทดสอบพี่น้องวะบัชชิริซอบิรินแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนพี่น้องครับเชื่อไหมซอฮาบะห์สอนความอดทนว่ายังไงเราเข้าใจว่ายังไงอดทนเวลาเจ็บให้อดทนเวลาจนให้อดทนซอฮาบะห์มองอีกแบบอะไรอะครับอดทนในความรวยอดทนในความรวยรวยต้องอดทนด้วยล่ะครับอดทนในความสุขอะไรอดทนในความสุขพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ให้ซอบัตคุมสติคุมอีมานคุมอารมณ์ได้หรือไม่ไม่หลงลืมเลยไปกับอัลลอฮ์ทำได้หรือไม่บททดสอบเวลามาอัลลอฮ์บอกยืนยันจะสอบมุสลิมเวลาเจอบททดสอบอดทนซอบัตถึงแม้ว่าจะโดนอะไรที่เจ็บปวดอดทนพี่น้องนี่คือความโปรดปรานก่อนทำไมนบีถึงเลือดออกทำไมนบีร้องไห้ทำไมนบีอยู่บ้านหลังเล็กทำไมนบีมีอะไรกินบ้างไม่มีกินบ้างทำไมนบีเราบางครั้งเป็นเดือนสองเดือนไม่ได้กินอะไรพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ให้คนที่อัลลอฮ์รักอยู่สภาพแบบนั้นทำไมนบีไม่เลือกอยู่แบบนบีดาวิดไม่เลือกอยู่แบบนบีสุไลมานนี่คือฮิกมัตนบีกำลังจะสอนอุมมะห์ลำบากยากจนยังไงก็แล้วแต่พี่น้องทำไมนบีต้องลำบากทำไมคนดีๆต้องโดนสอบมุสลิมอยู่ดุนยาสุขเกินก็ไม่ได้เครียดเกินก็ไม่ได้อะไรสุขเกินพี่น้องสมมุตินะเรามีความสุขได้เนี่ยมาต่างๆเอาละกูวันนี้เต็มที่เลยสุดยอดชีวิตลืมหมดเลยจากเคยละหมาดตายุดไม่เป็นไรพักก่อนวันนี้สบายบ้างเหนื่อยมาเยอะแล้วเคยละหมาดแล้วเวลาเป็นจะมาหยุดแล้วละหมาดได้วักตัวทำได้ต้องทำปั่นธุรกิจไอ้ท่านสุดท้ายอัลลอฮ์เอาขึ้นทำไมต้องโดนสอบพี่น้องอุลามาบอกว่านี่คือความรักของอัลลอฮ์ต่อมุมินเพราะอัลลอฮ์อยากจะให้เราเข้าสวรรค์ชั้นสูงๆพี่น้องอามานเราอย่างเดียวไปไม่รอดรอดแล้วครับมะละหมาดแบบเราอะคูชั่ว2วิพี่น้อง2วินี่เยอะนะครับอัลลอฮุอักบัรหายเลยหายเลยจริงมีภารกิจเยอะด้วยหายเลยหายเลยพี่น้องและละหมาดแบบเราคูชั่ว2วิอย่างเงี้ยอิสติกฟาร์วันละ15ครั้งนี่คนบาปท่วมนะคนไม่มีบาปเลยไม่ต่ำเป็นร้อยคนบาปหนาอย่างเราอะ15ครั้งต่อวัน3ครั้งหลังวักตัวละหมาดอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์แล้วก็พูดอย่างนั้นแหละพี่น้อง3ครั้ง15ครั้งบนรถก็ไม่ทำผมด่าตัวเองด้วยนะพอๆกันเลยผมด้วยนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกอยู่ก็ไม่ทำนั่งรถสบายแอร์เย็นไม่ทำนะนั่งอยู่กับบ้านมีห้องสบายไม่ทำอัลลอฮ์ให้ความสบายบอกอัลลอฮ์ละตะก่อนจนอยู่ห้องเล็กไม่ไหวอยากจะอิบาดัตแต่มันไม่คุ้มชั่วร้อนหายใจไม่ออกอัลลอฮ์ให้ใหญ่ลืมเลยไม่ทำอีกสุดท้ายไอ้นี่ไม่ทำอามานอะไรเลยแต่อัลลอฮ์รักอยากจะให้สวรรค์ลิมิตเราแค่นี้สมมุติว่าอยู่สวรรค์แค่ชั้นหนึ่งนะเอาไหมครับบางคนพอไม่เป็นไรอาจารย์ให้เข้าก็พอเลยอย่ามักน้อยนะพี่น้องบางคนมีนะไม่เป็นไรสวรรค์ก็คือสวรรค์จันนาจันนาแล้วจะฟิตดาวจะอะไรก็ไม่เป็นไรเข้ารอดนรกจบพี่น้อง
จะไปเสียดายในวันนั้นนะเพื่อนอยู่ข้างบนหมดเลยมันลงมาหาเราได้เราจะขึ้นไปหาไม่ได้และหมดเลื่อนตำแหน่งอยู่อาบาดันอาบาดาตลอดการไปน้องจะไปอัพเลเวลจะไปละหมาดขยันเพื่อจะดันเกรดบอกจบแล้วดุนยาบอกว่าเราต้องขอตอนนี้แล้วยังไงอัลลอฮ์อยากให้ขึ้นสวรรค์สูงแล้วทำยังไงละหมาดแบบนี้บททดสอบเลยพี่น้องให้เครียดให้ไม่สบายใจให้สบายให้ลำบากให้ไม่ลำบากส่งบททดสอบถ้าสอบได้สวรรค์ขึ้นทันทีอุลามะจึงบอกว่านี่บททดสอบเป็นความเมตตาบ่าวอดทนบ่าวผ่านมันไปได้อัลลอฮ์อยากจะยกขึ้นแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ทำอะไรไม่มีเหตุผลไม่ใช่อยู่ๆจะให้ยกอายาละทำไมไอ้นี่ได้สูงกว่าฉันไม่มีการตอบแบบว่าอยากให้มันขึ้นมีเหตุและผลพี่น้องอัลจาซาอูบิจินซิลอามัลการตอบแทนอยู่ที่การกระทำพี่น้องและอิลัยลอฮ์เป็นกุญแจเข้าสวรรค์แต่อัสบาบอามัลอยู่ระดับไหนว่ากันอีกเรื่องอัลลอฮ์จะให้เข้าอายนะบังดุนยานี่ยังอายเลยนะสมมตินะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะยิมูซานะสมมติว่าเราพกกระเป๋าหลุยหมดเลยเวลาไปงานแต่งโรงแรมหรูๆไหนนี่ก็หลุยไอ้นั่นก็หลุยของเราหลุยก๊อปไม่มีใครรู้เพราะเราเก็บไว้ข้างในเวลาเขามาตั้งโชว์แล้วเขาตรวจทีละคนนั่นไหนๆมาแล้วลองเช็คดูพี่น้องเช็คปั๊บก๊อปอยู่คนเดียวล่านี่ยี่นี่ยีนี่ไฮโซสังคมมุสลิมเลยนะนี่ยีพวกของแกเหรอคะเรียบร้อยนี่ยีไม่ไปงานวาลิมาอีกเป็นเดือนอายดุนยายังอายพี่น้องนึกสวัสดิ์ผมนี่นึกอายนะครับพี่น้องไปถึงนี่อัลลอฮ์แชมัดขึ้นไปข้างบนแล้วบาจานอยู่ข้างล่างเลยบางซบกันข้างบนแล้วบอกแล้วเราบายานสนะสุดท้ายเราไม่ได้อามันเหมือนที่เราทำเรียบร้อยไปเนาะแล้ววันนั้นวันตอบแทนอย่างชัดเจนไม่มีซ่อนเร้นเลยบอกวันนี้ว่าอัลลอฮ์บททดสอบไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดมาวัดดะคารบบุกวะมาคอลไม่ได้เกลียดไม่ได้ทอดทิ้งแต่อยากไอ้บ่าวได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงอดทนสอบนะครับพี่น้องดังนั้นบททดสอบอัลลอฮ์จะส่งแล้วใครจะได้สอบมากอัลอัมบิยาบรรดานบีทั้งหมดอัลลอฮ์สอบหนักบรรดานบีอัลลอฮ์สอบหนักมากบรรดาคนซอลเลห์อัลลอฮ์สอบหนักมากสุดท้ายให้เราผ่านให้ได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยมัดที่ได้อย่าลืมอัลลอฮ์แล้ววันนี้ดูนะครับว่าเวลาเราได้มาแล้วสิ่งที่เราต้องการและแปลกอย่างอัลลอฮ์จะไม่ให้ถ้าไม่ถึงเวลาแปลกมากยาอัลลอฮ์ขอให้ได้รถขับสักคันแต่ยาอัลลอฮ์ไม่ได้พอแต่งงานปั๊บได้เลยบางอย่างเวลาเราขอพี่น้องอย่าใจร้อนอัลลอฮ์รู้ว่าคนไหนควรจะให้อะไรตอนไหนเพราะอัลลอฮ์ทำทุกอย่างมีฮิกมัตสวยงามหมดเลยดังนั้นเวลาเราได้อย่าให้การได้เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์อย่าให้การได้ของเราเป็นการลืมอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะจอลิดดุนยาฟีไอดีนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ดุนยาอยู่แค่ในมือเราวะลาตัจอัลฮาฟีกุลูบินะอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลยพี่น้องดูนะครับว่าสมมุตินะบ้านนี้เรามาบางดุลเพิ่งสร้างเสร็จเลยนี่วันแรกเลยนะพี่น้องพี่น้องดูนะสองสามีปัญญาสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นด้วยความลำบากด้วยความเหนื่อยยากไอเรามาเนี่ยเสร็จแล้วโอ้สบายไว้บางบ้านรอยไม่รู้หรอกกว่าจะรอยนี่มันเหนื่อยผมมาเฉียวๆยังเหนื่อยแทนเลยน่าเครียดกับคนเครียดกับไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเวลาเสร็จพี่น้องอยู่สบายยังไงสุดท้ายก็ตายถ้าดุนยาไม่จากเราก่อนเราต้องจากมันพี่น้องเกิดอะไรขึ้นอุลามาบางท่านบ้านของท่านตัวจากไปแล้วแต่บ้าน
ยังคงมีอุมมัตอิสลามยังใช้ประโยชน์ในบ้านหลังนั้นจนวันตายพี่น้องบางที่เปิดไปน้องสมุทรบางที่เปิดไปให้คนใช้ประโยชน์เจ้าของบ้านจบไปแล้วจากดุนยาแต่ผลบุญจริยะอัลลอฮ์ไหลตลอดทำไมอ่ะเขามองออกเราจะอยู่ยังไงกำไรดุนยาอาคิเราะห์ดุนยาอัลลอฮ์ให้เราอยู่เวลาเราตายมาชาอัลลอฮ์ยังประโยชน์จนวันกิยามะห์พี่น้องยังประโยชน์ตลอดเลยนี่เขาเรียกว่าเข้าใจแล้วดุนยาอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวนะครับพี่น้องทุกคนเลยนะให้แป๊บเดียวแล้วให้เพื่อจะดูด้วยว่าไคฟะตะมะลูนพวกเจ้าจะทำยังไงอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยลืมอัลลอฮ์ไหมถ้าไม่ลืมอัลฮัมดุลิลละห์และอย่าลืมนะพี่น้องและอินชะกัรตุมถ้าพวกเจ้าชุกุรถ้าพวกเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์บอกเราจะเพิ่มให้อีกจะเพิ่มยิ่งขอบคุณยิ่งเป็นคนดีอัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้อัลลอฮ์เปิดอีกนี่คือผ่านบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมุสลิมเราขอให้มีทรัพย์กันมากๆและให้ทั่วโลกเห็นว่ามุสลิมดุนยาอยู่แค่ในมือจริงๆมุสลิมเราสามารถจะปล่อยดุนยาได้เวลาอัลลอฮ์ต้องการเวลาอัลลอฮ์เรียกร้องเราสามารถวางได้เลยไม่ต้องอะไรเยอะหรอกพี่น้องเรานอนสบายในห้องแอร์วันนี้เข้าวักตุละหมาดลุกขึ้นมาละหมาดเลยได้ไหมมาเอาง่ายๆก่อนเราอยู่สบายวันนี้พี่น้องมีบ้านอยู่เวลาเราขับรถไปข้างทางเห็นคนแก่พี่น้องอยู่ลำบากตามถนนเราเห็นเรารู้สึกสงสารเนี่ยนะนี่คือสุดยอดของหัวใจแล้วทำไมสงสารน่ะเห็นคนทำงานแบกเป็นกรรมกรอยู่ข้างๆบอกเราเคยผ่านตรงนี้มาก่อนเข้าใจหรือยังพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ต้องให้นบีขอละลำบากนบีจะได้เข้าใจคนว่าแต่ละคนลำบากยังไงมันไม่เหมือนคนรวยได้มรดกคุณค่าต่างกันพี่น้องอัลลอฮ์กว่าจะให้เลยบอกพี่น้องว่าเมื่อได้เนี่ยมัดแล้วความโปรดปรานแล้วกระจายความโปรดปรานให้คนอื่นด้วยคนที่จนกว่าเราพี่น้องช่วยเหลือเขาบ้างไม่จำเป็นต้องทำเหมือนยูทูบเบอร์ทำแล้วไปออกไอ้นั่นงานเขามุสลิมไม่ต้องเลยเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์ในอาคิเราะห์จอฉายต่อหน้ามักลูกทั้งหมดพี่น้องยาอัลลอฮ์ให้เขาเกียบให้อาหารให้ปลากระป๋องอันเดียวเทให้แมวกินวันนั้นฉายชัดเจนกิยามะห์พี่น้องอัลลอฮ์เอาเราเข้าสวรรค์อาจจะเป็นเพราะปากกระป๋องกระป๋องเดียวอาจจะเป็นเพราะความดีอันเดียวแล้วใครจะสงสารคนจนได้นอกจากคนที่เคยจนวันนี้เรารวยวันนี้เราสบายอย่าลืมพวกเขานะครับพี่น้องริสกีที่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ให้เราเสียบกระเป๋าอย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยคนจนคนนี้แต่อัลลอฮ์ให้ผ่านแล้วและเราก็ได้ไปช่วยเขาบางทีบางบ้านนะพี่น้องแมวเคยเจอไหมครับแมวใครก็ไม่รู้มาประจำเลยหมาใครก็ไม่รู้อาจารย์มาประจำไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวแมวเดี๋ยวมากลายเป็นมันของเราเลยแมวเดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวต้องให้ไปมาซื้ออาหารเลยพี่น้องบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ริสกีเราผ่านในพวกนี้แหละคนจนนะพี่น้องคนบ้าสติไม่ดีเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านบังขอสติไม่ดีเราก็รู้มาเรื่อยแต่มันรู้นะพี่น้องบ้าทุกอย่างมันรู้บ้าชนิดที่ไม่รู้เรื่องแต่ขอตังค์ไม่เคยผิดบ้านมาตลอดเลยบอกอันนั้นเลยแหละอัลลอฮ์ให้ริสกีเราผ่านคนนี้ผมมีเพื่อนอยู่คนอัลลอฮ์ยะรฮัมเสียชีวิตไปแล้วผ่านด่านนะพี่น้องสายบุรีนะมีอยู่ด่านนึงคนบ้านอนที่ด่านเลยนอนเลยพี่น้องเวลารถเพื่อนผมผ่านมันลุกเลยได้เสร็จตังรถคนอื่นผ่านมันนอนเฉยเอามันรู้จักมันจำเสียงรถได้พอผ่านมันลุกเลยได้ผ่านลุกคนอื่นผ่านไม่ได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์
นี่นะพี่น้องแบ่งปันและเราจะผ่านบททดสอบอันนี้อินชาอัลลอฮ์สองโอกูบะบทลงโทษบางอย่างเป็นบทลงโทษไม่ใช่บททดสอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวตรงนี้พี่น้องนี่ผมต้องเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านทำไมเครียดเหลือเกินอาจารย์ชีวิตเราก็ปลอบใจและแบบหลงตัวเองนิดๆอัลลอฮ์สอบเราอัลลอฮ์สอบเรานะเราเป็นคนดีอัลลอฮ์จะเพิ่มดารอญัตให้เขาเรียกว่าคิดตูคิดเองเท่านั้นนะมันน่ะคิดเองว่าเราเป็นคนดีตลอดเลยทำไมเครียดชีวิตไอ้สอบน่ะใช่แต่พี่น้องต้องเช็คนะอัลลอฮ์บอกว่ามาอัสอบะคุมมินมุซีบะตินสิ่งใดที่เป็นใบบลามุซีบะภัยพิบัติประสบกับเจ้าเนี่ยนะฟาบิมาคาซาบัตไอดีคุมนั่นพอมาจากมือเจ้าทำเองทำไมเครียดจะไม่เครียดยังไงอะไม่ละมาทำไมมีปัญหากับชีวิตจะไม่มียังไงอะอยู่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยทำไมชีวิตลูกเป็นอย่างนั้นจะไม่เครียดกับลูกได้ยังไงแล้วไม่เคยดูมันไม่เคยสอนมันเรื่องศาสนาและจะมาบ่นว่าอัลลอฮ์สอบเรื่องลูกใช่แต่มันคือบทลงโทษลงโทษเราเช็คตัวเองเลยนะพี่น้องว่าเราชั่วอัลลอฮ์จึงลงโทษและเมื่อโดนลงโทษสำคัญที่สุดอัลลอฮ์ต้องการให้เราเตาบัตตัวอย่าลืมอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ให้ผมไปบายานที่ภูเก็ตพี่น้องดูภูเก็ตนะดมยาแป๊บภูเก็ตสมัยก่อนเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ลูกแม่ไม่รักเอาที่ริมเลไปเลยไอ้ลูกที่แม่รักรักมาอยู่ในเมืองลูกตอนนั้นริมทะเลไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องภูเก็ตสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์คนริมเลรวยหมดเลยเขามาซื้อสร้างโรงแรมพี่น้องไปดาว่าชาวภูเก็ตบอกอัลลอฮ์ให้เราสบายกี่ปีฝรั่งเที่ยวกี่ปีมีความสุขกี่ปีแป๊บเดียวอัลลอฮ์เอาคืนได้ไปในพริบตาเดียวผมเคยบายานผมเคยบอกเอาไว้นานมากจำนะริสกีเราไม่ได้มาจากฝรั่งหัวแดงริสกีอัลลอฮ์ให้ดังนั้นจะทำงานจะอะไรก็แล้วแต่ได้เวลาละหมาดแล้วทำไมเจงทำไมเขาเรียกชะงักหมดเลยเซเว่นยังปิดโรงแรมยังเจงไปน้องคนเลยเอาออกจากงานอ๋อโควิดอาจารย์ถ้ามองแค่โควิดกาเฟ่ก็มองแค่โควิดนี่แหละครับมุสลิมรู้จักเจ้าของโควิดคิดไหมทำไมอยู่ๆอัลลอฮ์ให้ลงไม่จะทำอะไรไม่มีเหตุผลไปน้องเมื่อโดนแล้วชะงักเกือบจะเป็นบ้าก็มีต้องเช็คและสอบตัวเองแล้วครับพี่น้องว่าเราทำอะไรที่แล้วและลืมอัลลอฮ์ไหมเมื่อลืมอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์จะเอาคืนแป๊บเดียวตัวอย่างหนึ่งในซูเราะห์อัลกอลัมอินนาบะลาวนาฮุมกะมาบะลาวนาอัศฮาบัลญันนะห์อัลลอฮ์บอกเราทดสอบพวกเขาเหมือนที่เราทดสอบชาวสวนเลยชาวสวนอะไรอ่ะพี่น้องจำได้ในซูเราะห์อัลกอลัมเรื่องราวชาวสวนที่อัลลอฮ์ให้ผลไม้อัลลอฮ์ให้ความจำเริญในสวนยุคพ่อไม่เคยลืมคนจนพี่น้องผลไม้ออกลูกแบ่งคนจนตลอดและก็แบ่งส่วนในการขายมารุลลุชอรัตมูชอรัตประชุมปรึกษาพี่น้องทำแบบสมัยอัยยอมไม่ได้แล้วเรามีลูกเรามีเมียเรามีหลานเรามีภาระสังเกตนะพี่น้องความขี้เหนียวจะมาจากคำว่าภาระนี่แหละจะไม่ให้เงินแม่ก็เพราะภาระนี่แหละจะไม่ให้เงินเพื่อนไม่ให้เงินคนจนเพราะคำว่าภาระเรามีภาระบอกว่าถ้าอย่างนั้นลายะดะคุลันนะฮัลยอมะอะลัยกุมมิสกีน
อย่าให้คนจนเข้ามาในสวนเราเด็ดขาดทำยังไงอ่ะฟาอัสบะฮัดกัสซารีมฟาตานาดามุสบิฮีนอันนี้ดูอัลลาฮฺซิคุมอินคุณตุมซารีมินตื่นเช้าตู่เลยรีบไปเก็บผลไม้ที่สวนก่อนคนจนจะมาถึงพี่น้องวางแผนคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเราไปออกเช้าเก็บผลไม้ให้หมดแล้วขายก่อนคนจนจะมาพี่น้องเขาไม่ได้ทิ้งละหมาดเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์แค่เกิดความมักในดุนยาทิ้งอามัลศอลาห์ที่พ่อเคยทำเอาไว้สุดท้ายฟาตอฟะอะลัยฮาตออิฟุมมินร็อบบิกะวะฮุมนาอิมุนคืนเดียวพี่น้องอัลลอฮ์เอาคืนทั้งสวนเลยคืนเดียวสวนไม่เหลืออะไรเลยเดินไปในสวนตอนเช้าหาไม่เจอพี่น้องไปถึงเจอสวนดำเป็นตอตะกอครับบอกไม่ใช่สุดท้ายซุบฮานะร็อบบินามหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกเราเข้าใจแล้วเราซอลิมไปแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องชาวสวนขอโทษอัลลอฮ์วะลอาซาบุลอาคิเราะติอักบัรลาวกานูยะอ์ลามุนลาอัลลอฮ์บทลงโทษในอาคิเราะห์จะรุนแรงยิ่งกว่านี้ถ้าพวกเขารู้สุดท้ายพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ลงโทษเราอะนะเราทำชั่วพี่น้องแต่ละคนมีหลุดจากวงสันนะทุกคนพี่น้องมีจังหวะชีวิตหลุดจากความอีมานไปบางเวลาจังหวะอิมานลดเราออกจากโคจรอิสลามสักพักแต่อัลลอฮ์ลงโทษให้เรามีปัญหานั่นอัลลอฮ์รักและอัลลอฮุมยัรจิอูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาพี่น้องบางคนเคยสบายอัลลอฮ์ให้ลำบากเครียดมีปัญหาอัลลอฮ์รักนะนั่นคือการดึงกลับเขาเตาบัดตัวเขาสำนึกผิดสุดท้ายอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงส่วนที่ดีกว่าวันนี้บทลงโทษนะครับพี่น้องที่รักมันจะมาพร้อมกับมัสยิดมันจะมาพร้อมกับความชั่วและเมื่อใดคนชั่วคนหนึ่งทำเวลาอัลลอฮ์ลงอาซาบริสกีอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้หะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเขาบอกว่าอินนัรรอจุละลายุฮรอมุอัรริสกบิซัมบินอัลลซียุซีบุนะครับเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนหนึ่งที่จะถูกหักห้ามจากริสกีเพราะความชั่วที่เขาทำทำไมไม่มีเมียสักทีอาจารย์ชีวิตนี้ต้องเช็คดูละหมาดครบไหมอยากได้สามีที่ดีค่ะอาจารย์อยากได้ภรรยาที่ดีค่ะอาจารย์เช็คตัวเองเราดีหรือยังถ้ายังไม่ดีอัลลอฮ์ยังไม่ให้อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความสบายเช็คตัวเองเราดีกับอัลลอฮ์หรือยังแล้วถ้าดีหมดทำดีทุกอย่างที่สุดความสามารถแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ถ้าให้เยอะเราเสียคนพี่น้องแต่ริสกีบางทีอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นเงินอัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีหนูเลยอาจารย์หนูละหมาดหนูอ่านกุรอานหนูทำงานแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีขอโทษนะครับแค่หัวใจรักอัลลอฮ์นั้นริสกียิ่งใหญ่เลยมีลูกที่สอนและยิ่งกว่าเงินพันล้านที่ท่านได้พี่น้องลองถามตัวเองง่ายๆเลยว่าวันนี้สามีไม่ละหมาดกับเงิน 1,000 ล้านเนี่ยกับสามีละหมาดท่านเลือกอะไรมีพันล้านแต่สามีไม่ละหมาดมี10ล้านแต่ลูกไม่เอาสันนะทุกคนตอบหมดว่าเอาลูกสอนและวันนี้ใครอัลลอฮ์ให้ลูกซอลเลห์ลูกรักษาละหมาดริสกีที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องทรัพย์ดุนยาอยู่กับท่านไม่นานเมียกอดแทบตายพี่น้องที่รักกอดมันถนอมมันท่านตายลองตายสิครับหมดอิดดาเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยมิสทีนก็มิสทีนแต่ครับไปแล้วพี่น้องหลุดแล้วสำหรับบางคนนะได้สามีใหม่คือจบจากท่านเบนซ์ที่เราขับแล้วพี่น้อง
เราตายไปแล้วไอ้สามีใหม่มาไม่ได้ผ่อนสักบาทได้ทั้งเมียได้ทั้งเบนซ์ได้แบบฮาลาลด้วยและตอนเราอยู่ขี้เหนียวใต้หงเลยขึ้นก็ไม่ขึ้นจอดไว้อย่างนั้นเอาไว้ออกงานอาจารย์อันนาลินละแสดงว่ายุคโควิดไม่ได้ขับเลยเบนซ์สตาร์ทวอร์มอย่างเดียวไม่ขับไม่อะไรถนนตลอดตายพี่น้องตายไม่ใช่รถตายคนตายสุดท้ายไอ้คนใหม่มาพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์สตาร์ทวิ่งฉิวเลยเงินในบัญชีเราเก็บไว้ตั้งเยอะยอมกินปลาแห้งยอมกินมาม่ายอมกินลำบากไอ้บางมาใหม่มาพี่น้องพาเมียเราไปทำอุมเราะห์สบายเลยเราเก็บไว้ให้เขาสุดท้ายนี่แหละดุนยาอย่าไปอะไรเยอะทำอะไรได้ทำแต่ครับแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์วันนี้ผิดพลาดอะไรอิสติกฟาร์ขอโทษอัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษเราเนี่ยนะเพื่อจะได้กลับตัวมีบางคนหนึ่งพี่น้องที่รักครับผมไม่เคยประสบแบบนั้นอันทำด้วยแหละแต่รุ่นใหญ่ๆอย่างยิมูซารุ่นอย่างเงี้ยเคยจับเงินเป็นล้านนะผมก็ไม่รู้สึกว่าจับแล้วมันรู้สึกยังไงเรานี่จับหมื่นนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วบางอันนั้นจับเป็นล้านปกติเลยบางคนคุยบอกขาดทุนจานขาดทุนเดือนนี้ขาดทุนเลยหลายแสนอยู่มันคุยชิวๆมากเลยหลายแสนขาดทุนหลายแสนนี่มันพูดเหมือนกับเราขายของแล้วไหมขาดทุน10บาทอะพอดูปั๊บบอกฉันผมทำงานแต่ผมไม่ละหมาดผมไม่เอาสันนะสุดท้ายวันนึงอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยเอาคืนได้จริงๆนะครับใครไม่เคยสัมผัสไม่รู้หรอกพี่น้องกว่าเราจะสร้างตัวมีเงินเป็นพันๆล้านหลายปีแต่อัลลอฮ์เอาคืนวันเดียวมีไหมครับชีวิตจริงแป๊บเดียวอัลลอฮ์เอาคืนเครียดมากภรรยามุอัลลัฟไม่มีอะไรจะเหลือแล้วพี่น้องหมดทุกอย่างตัดสินใจอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนกินยาฆ่าตัวตายตัดสินใจฆ่าตัวตายพี่น้องสามีปัญญาเพราะกับนี่กับอะไรเต็มหมดเลยมหามะไม่บอกแม่สักคำว่าตัวเองลำบากพี่น้องคิดว่าแม่เนี่ยเห็นลูกแล้วแม่รู้ไหมว่าลูกลำบากลูกไม่ต้องพูดหรอกครับแม่ดูแม่รู้เลยพี่น้องดูนะแม่ยังรู้แล้วอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ถึงหัวใจบาปไหมว่าใจบาปเป็นยังไงมาชาอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าแม่ไอ้บังนี่บอกผมว่าอาจารย์มะผมพูดคำเดียวพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะลูกพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะลูกพูดจบอาซานมักริบดังผมไปละหมาดผมร้องไห้เตาบัดตัวกลับมาจนวันนี้อัลลอฮ์คืนได้หมดเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องถ้าอัลลอฮ์เอาคืนเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้กลับได้มันเหมือนครูยึดของอะนึกออกไหมครับทำไมครูยึดเนี่ยมันเล่นในห้องเวลาเขาเรียนมันเล่นเวลาอัลลอฮ์ให้ละหมาดไม่ละหมาดมันก็ต้องมีลงโทษถ้าครูยึดของมาแล้วเด็กสำนึกครูครับขอโทษครับคราวหลังผมจะไม่เล่นแล้วครับเอาคืนไปครูไม่ได้อยากจะเอาลอยเนี่ยเพราะครูก็ไม่ได้เล่นเอาคืนไปลูกอย่าเล่นอีกนะครับครูถ้าเล่นอีกครูบอกว่าอะไรฮะริบแล้วไม่คืนนะพี่น้องอัลลอฮ์ยึดของเราคืนอัลลอฮ์ริบของเรากลับขอโทษแค่นั้นเองขอโทษอัลลอฮ์เองพี่น้องอัลลอฮ์พร้อมจะคืนและไม่ได้คืนแบบครูอัลลอฮ์จะคืนให้มากกว่าด้วยซ้ำฉะนั้นบทลงโทษอัลลอฮ์จะลงโทษตามมาเสียแต่เป้าหมายการลงโทษเพื่อให้บ่าวของอัลลอฮ์ตอบัตตัวกลับมาพี่น้องที่รักนะครับฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นการนาซีฮัตนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มากสรุป
บททดสอบกับบทลงโทษต่างกันที่ตัวกระทำถ้าเราทำชั่วแล้วโดนนั่นคือการลงโทษจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วโดนนั่นคือบททดสอบแต่จะเป็นบททดสอบหรือการลงโทษพี่น้องทั้งหมดอัลลอฮ์ปรารถนาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราหมดเลยพี่น้องขอให้เราตั้งใจนะครับและอย่างหนึ่งนะพี่น้องผมไปบายานบางที่นะเวลาบายานเสร็จมีบางทีคนยากจนมาเห็นบ้านเจ้าภาพเมื่อไหร่นะอาจารย์เราจะมีบ้านแบบนี้บ้างเมื่อไหร่หนูจะมีบ้านแบบนี้บ้างพี่น้องมาความคิดเลยมาบอกกับเรานะเมื่อไหร่หนูท่านโอมีบ้านอันทำด้วยแหละพี่น้องอย่าฝึกเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปดูแล้วพี่น้องไม่คิดหรอกครับว่าคนรวยบางทีเขาอยากจะมองแบบเราก็ได้แล้วทำยังไงอ่ะจะมองคนที่เหนือกว่าเราเรื่องดุนยาแล้วท่านจะเหนื่อยตลอดชีวิตวันนี้พี่น้องนอนหลับพี่น้องฉี่ออกได้พี่น้องกินข้าวได้นะพี่น้องลูกครอบครัวมีความสุขพอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แล้ววันนี้ท่านเอาหัวตั้งบนหมอนแล้วนอนหลับได้ท่านไม่มีปัญหากับครอบครัวพอแล้วริสกีไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์ให้ตามฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะให้แต่จำไว้อย่างเดียวว่าไม่มีคำว่าอดสำหรับคนที่ขยับมือไม่มีคำว่าอดสำหรับคนขยับมือแสดงว่าพยายามเถอะครับริสกีแสวงหาปัจจัยอย่านอนรอทำเถอะพี่น้องอย่ากลัวว่างานเราทำนี่จะต่ำต้อยจะตกต่ำไม่มีงานอะไรต่ำงานต่ำที่สุดคืออะไรพี่น้องคือการไม่ได้ทำอะไรแต่ทำวันนี้เข็นลูกชิ้นปิ้งขายของกลางถนนโอ้งานเราต่ำเพื่อนจะอายบอกมึงอายอะไรมันทำเงินเดือนเป้าหมายก็ได้เงินเราขายของตรงนี้เราก็ได้เงินเป้าหมายก็ได้เงินเหมือนกันแล้วตำแหน่งไอ้ความต่ำต้อยความตกต่ำใครเป็นคนตั้งบอกมนุษย์คิดเองหมดเลยเวลามนุษย์คิดเองหมดแล้วเอากฎมนุษย์มาทำลายชีวิตเราทำไมอ่ะสรุปหาของฮาลาลทำงานไม่ลืมอัลลอฮ์นั่นคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปน้องขยับมือและอัลลอฮ์จะให้ริสกีเกณฑ์มันอยู่ตรงนั้นเองไปน้องขยับมือและอัลลอฮ์จะให้ริสกีและศักยภาพมุสลิมนะครับผมเชื่อเราทำได้เยอะอินชาอัลลอฮ์มุสลิมก้าวไปอยู่ข้างหน้าได้หลายตำแหน่งมุสลิมมีความที่จะอยู่แนวหน้าได้หลายที่มากขออย่างเดียวอย่าทรยศอัลลอฮ์แค่นั้นเองนะพี่น้องบางทีเราไม่รู้นะไม่รู้เลยระดับไอหัวหน้าระดับบิ๊กเนี่ยเป็นมุสลิมหลายคนมากบอกขึ้นไปได้ไม่แปลกที่มุสลิมเป็นใหญ่แต่ที่จะแปลกคือเป็นใหญ่แล้วไม่ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามแค่นั้นเองศักยภาพเรานะพี่น้องเดินให้เต็มที่และอย่ากลัวอะไรทั้งสิ้นอินชาอัลเลาะห์ซอบัตอดทนอย่าดูคนที่ดีกว่าเราในดุนยาอย่าดูคนที่สูงกว่าดูคนที่ต่ำไว้แล้วท่านจะขอบคุณอัลเลาะห์เองเรื่องอาคิเราะห์ดูคนให้สูงพี่น้องเขาละหมาดได้5เวลาเราเพิ่ง3เราต้องดูมันอย่าสับกันนะฮะเราไปดูอาคิเราะห์นี่ด้วยบางที่ไม่ละหมาดกูได้3เวลานี่ก็สุดยอดแล้วพอดุนยาเรามองคนสูงกว่าหิวตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ท้ายนี้ผมฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับพี่น้องทุกท่านตลอดจนเจ้าภาพด้วยเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์บ้านเวลาเรามีเป็นของตัวเองมันก็มีความสุขนะแต่วันนึงเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเราเดินเข้าบ้านเราในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอาคนที่จนและลำบากที่สุดในดุนยามาถามเลยวันนั้นอัลลอฮ์มีแหละครับมีแต่เราไม่รู้ว่าใครคนที่ลำบากมากๆแต่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องเราดูคนไม่มีบ้านอยู่ใต้สะพานลำบากแล้วมีคนลำบากกว่านั้นอีกอัลลอฮ์จะเลือกคนที่ลำบากที่สุดในดุนยาที่ได้เข้าสวรรค์ไปแล้วจะถามในวันเกียรติ์มั้ยเจ้าเคยลำบากพบความเหนื่อยยากในดุนยามั้ยวินาทีที่ชายคนนี้เข้าสวรรค์ตอบอัลเลาะห์คำเดียวว่า
ฉันไม่เคยเจอความลำบากอะไรเลยยาอัลลอฮ์มาวันนี้ลืมทุกอย่างเลยอินชาอัลลอฮ์นี่คือดุนยานะครับเราต้องจากมันพี่น้องทุกคนต้องตายสุดท้ายที่สุดขอให้ตายยังมีเกียรติและได้เข้าสวรรค์ฟิดเดลส์ของอัลลอฮ์ตาลาทุกท่านอามีนนะอย่ารักเมียจนลืมอย่ารักสามีจนหลงอย่ารักลูกจนลืมอัลลอฮ์เผื่อใจไว้บ้างเพราะทั้งหมดทั้งปวงโดยเฉพาะสามีภรรยานะครับพี่น้องไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะเป็นของท่านตลอดไปปล่อยๆวางบ้างและเราจะไม่เครียดนะอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะฮะขอบคุณมากญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะมีอะไรจะถามไหมมั้ยร้อนมั้ยบางทีมีอะไรจะถามมั้ยครับนะบางคนหันไปดูกระเพาะปลาแล้วนะไม่ใช่ท่านผมก็คิดเนียดอยู่นะมีอีกมั้ยฮะในไลฟ์ไม่มีวรุษไม่มีนะครับทำเลยแล้วจริงๆเนี่ยเรานัดกัน 10:30 แต่ธรรมดาด้วยเข้าใจนะบางทีเดินทางมาหลงบ้างอะไรบ้างนะเลยบอกพี่น้องว่าท้ายสุดนี้เลยนะครับพี่น้องนะให้เราเขาเรียกว่าสิ่งที่เตือนมากๆเลยนะพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะชูกรอัลลอฮ์ให้มากได้ริสกีน้อยหรือมากจงฝึกในการขอบคุณและอัลลอฮ์จะให้นะครับและริสกีสำคัญที่สุดนะพี่น้องไม่ใช่เงินทองริสกีสำคัญที่สุดคือการได้รักษาละหมาดได้อยู่ในหนทางและมีลูกที่ซอลิห์มีลูกที่ซอลิห์มีภรรยาที่ซอลิห์พี่น้องนบีบอก4อย่างนะถ้าใครได้4อย่างนี้เท่ากับเขาได้ความดีทั้งหมดในดุนยาเลย1กัลบันชากิรันหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดมีไหมครับหัวใจขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดได้มากได้น้อยอัลฮัมดุลิลลาห์หมดเลยสองลิซานันซาคิรอลิ้นที่อยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ยากนะพี่น้องจะนั่งซิกเก็ตตลอดเวลาเราดูสองกะลิมะห์เบาลิ้นแต่หนักตาชั่งซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิสุบฮานัลลอฮิอะซีมมันพูดง่ายแต่รักษายากสังเกตพี่น้องเวลาเราตกใจเราเฮ้ยเช็คตัวเองนะเวลาตกเฮ้ยไอ้ยาแสดงว่าชีวิตปกติไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮ์เท่าไหร่พี่น้องรถน่ะขนอะไรเวลามันคว่ำมันเทนั่นออกนะครับรถขนเงาะคุมผ้าดำหนายังไงเวลามันคว่ำมันก็จะเทลูกเงาะออกมาคนน่ะแบกอะไรเอาไว้เวลาจะตายมันจะเทนั่นออกคนจะตายบางคนร้องเพลงวันอียาซุบิลลาห์ทำไมอ่ะชีวิตมันอยู่กับเพลงตลอดบางคนจะตายคนสอนมุจะกะลิมาพี่น้องมันคุยเรื่องดอกเบี้ยเฉยเลยเวลาคนจะตายไปสอนกะลิมามันบอกเลยไอ้นั่นให้ไอ้นั่นไอ้นี่ให้ไอ้นี่ของตัวนั้นให้นะแสดงว่าชีวิตมันทั้งหมดคิดแต่เรื่องนี้บางคนไปสอนกะลิมาชิดในหน่อยพี่ถ้าภาษาเมื่อเราอยู่บ้านพ่อบอกครับป้าครับป้าครับป้าชิดมันเป็นคนรถทั้งชีวิตอัดผู้โดยสารให้แน่นอย่างเดียวไม่ว่าทำงานไม่เบิกลองเช็คมันทำจนไม่ละหมาดไหมมันทำจนลืมอัลลอฮ์ไหมทำจนไม่ได้ให้เวลาอิสลามไหมถ้าวันนี้เราลิ้นเราอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์วันจะตายไม่ต้องรอโต๊ะครูอาจารย์อุสตาดคนไหนมาสอนพี่น้องตายในท้องจระเข้เราก็มุจจะได้เพราะชีวิตปกติอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดนี่คืออย่างที่สองสามอัลจัสดอัลลบลาอิซอบิรอนร่างกายที่ทนทานกับบททดสอบสี่ภรรยาที่ซอลิฮะโอ้อันนี้สุดยอดใครได้เมียดีดีกว่าได้เบนพันคันพี่น้องใครได้เมียเชื่อฟังสามีดีกว่าได้ทรัพย์ดุนยาทั้งโลกจริงไหมครับพี่น้องมีบ้านมีรถมีแอร์มีทุกอย่างแต่เมียทรยศผัวเนี่ยชีวิตก็ไม่มีความสุขสี่อย่างแค่นี้เองได้สี่อย่างพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรอัลลอฮ์เลย
ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนะครับอันนี้ฝากพี่น้องเอาไว้นะเชิญๆครับแม่อะไรนะฮะอัลลอฮ์อะไรนะมังอัลลอฮ์มะไอ้นั่นมันอุทานมันไม่เจตนาหรอกครับยังดีที่มีอัลลอฮ์นะมังมะนี่แม่ล่ะครับมันติดปากอันนั้นนะเหมือนอาหรับเวลาติดปากว่าลอฮีเวลาคุยกับอาหรับมันว่าลอจนเราเหนื่อยแตกเลยนะเวลามันถามมันว่าวันลอไอ้เราจะวันลอกับมันมันนะวันลอเป็นน้ำเลยไอ้เนี่ยอัลลอฮ์มะเนี่ยมันติดปากอ่ะมันไม่ได้เนี่ยจะเทียบมะกับอัลลอฮ์แล้วนะครับเข้าใจไหมครับบังอะไรนะบังโอ้ผมรอดนะผมไม่ใช่โต๊ะครูผมไม่เคยยอมรับว่าผมเป็นโต๊ะครูนะใครเรียกผมโต๊ะครูผมโกรธห้ามโดยเด็ดขาดเมียไม่เยอะมั้ยเมียพี่น้องไม่ได้ยินในไลฟ์มั้งว่าเรียกบังนะเรียกบังนะบางถามบอกทำไมโต๊ะครูชอบมีเมียเยอะบางต้องไปถามไอ้คนที่มีเมียเยอะผมมันคนไม่เจ้าชู้แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าชู้นะจริงๆมันเหมาไม่ได้พ่อค้ามีเมียเยอะก็มีเลยบอกว่าแม่พอคำถามนี้ตาพรึบเลยนะพรึบทุกคนเลยไอ้ที่แบบจังหวะนะโต๊ะยังตื่นนะพอบอกเมียเยอะนี่โต๊ะตื่นเลยเลยบอกว่าจริงๆไม่ต้องคิดโต๊ะครูมีเมียเยอะหรอคิดว่าเยอะไม่เป็นไรแต่เยอะต้องให้ถูกไอ้ประเภทมีแล้วทิ้งคนแรกไอ้นี่ของชั่วฟันธงเลยนะพี่น้องคนเลวมีใหม่ลืมเก่าไม่สนใจเลยเนี่ยชั่วแล้วเอาเขาเป็นอาจารย์อะไรช่างเขาเถอะนี่เกรงใจผู้ใหญ่นะแต่ถ้าวัยรุ่นปกติผมบรรยายวัยรุ่นเยอะไม่ต้องไปสนใจอาจารย์ไม่ใช่ไม่เข้านรกพี่น้องเข้ากลุ่มแรกด้วยเข้ากลุ่มแรกด้วยนะ3กลุ่มเข้านรกก่อนเพื่อนนักอุลามาผู้รู้เชิญครับมานียาตุบิลละทำไมอ่ะบายานศาสนาสอนคนมึงอยากจะให้คนเรียกว่าอัลเลมแล้วเขาก็เรียกอาจารย์จริงๆไงเรียกอาจารย์เรียกอัลเลมเรียกอุสตาดอยากได้แล้วได้แล้วไงวันนี้จบนรกครับเราอุบิลเลมินซาลิคนรวยก็เข้าก่อนทำบุญเพื่อให้คนชมว่าใจดีไปเลยพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งคนชะฮีดตายในทางของอัลลอฮ์สภาพไม่ได้อาบน้ำพี่น้องเพราะตายชะฮีดวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เปิดเนียนไปรบไม่ได้อะไรดีอยากให้เขาชมว่ามันกล้าพี่น้องระดับเฮ็ดๆทั้งนั้นเลยไปนรกก่อนคนอาวามยังตามนะอาเลมอุลามะคนมหาเศรษฐีทำบุญเก่งคนตายชะฮีดระดับเฮตนั้นเลยระดับซีโอเข้านรกก่อนเลยวันอียาซุบิลละฉะนั้นบางเมียเยอะไม่แปลกแต่ต้องดูมีความสามารถไหมเหมือนโทรศัพท์อะมะบางยี่ห้อรองรับ2ซิมบางยี่ห้อรองรับ2ซิมไม่ได้ยี่ห้อดีๆยี่ห้อผลไม้ยังรับ2ซิมไม่ได้เลยบางนุชขนาดมันดีนะแพงก็แพงรับสองซิมไม่ได้บางคนถามขอโทษนะครับผมไม่ยกผมแล้วกันอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เอาอีกคนน่ะมีไหมอาจารย์ไปบรรยายแล้วคนบอกเขาคงไม่มีไม่ทำไมอาจารย์เป็นอาจารย์ทำไมไม่แต่งอีกคือผมพูดง่ายๆโทษเครื่องผมรับซิมเดียวจะไปบอกว่าเป็นอาจารย์มันเหมือนโทรศัพท์ยี่ห้อผลไม้อะได้สองซิมไม่มันรับได้ซิมเดียวแต่ยี่ห้อตลาดอัปปอยี่ห้ออัปปอของมาลายูผลิตยี่ห้อหัวไวอย่างเงี้ยรับได้สองซิมราคาไม่ได้แพงเลยมันอยู่ความสามารถของคนพี่น้องคิดผมพูดเสมอว่าถ้าคิดจะใส่สองท่อต้องดูมอไซค์ซีซีเราถึงไหมถ้าเขาถึงอย่าไปยุ่งกับเขาไอ้ปังนี่มึงไม่ต้องไปเรื่องของเขานะไอ้มึงทำไมไม่ต้องไม่ใช่เรื่องของมึงเลยบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมึงเลยมันจะมี3คน4คนนะเรื่องของมันเรื่องของเราคืออะไรดูแลของมึงให้ดีคือจบไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วแล้วไปวิจารณ์ทั่วไม่ใช่เรื่องเวลาเขานอนกันนะเราไม่ได้ไปอยู่ในมุ้งกับเขานะและฝากอย่างนะพี่น้องอันนี้พูดด้วยหัวใจผ
ผมมีเมียคนเดียวแต่ประสบการณ์ที่ได้รับนะไม่ใช่คนที่มาส่งนะฮะจะบอกบังฮารูหรือเปล่าประสบการณ์ไม่ใช่นะพี่น้องที่มาอย่างเดียวอย่าเป็นผู้หวังดีในชีวิตครอบครัวคนอื่นเลอะเทอะมากไอ้บังมันจะไม่มีเมียเราไม่ต้องไปอสมทกับเขานะไปนั่งโอ้ยนี่ยีนั่นบังมึงไปไม่ต้องพี่น้องเดี๋ยวเขาเคลียร์กันเองมีอยู่คู่หนึ่งที่ผมบอกนะพี่น้องสามีไปแต่งงานอีกหนึ่งคนพอแล้วแค่นี้ก่อนดีกว่ากลับบ้านนะผมชอบทรมานมาตาอย่างนี้เลยฝั่งผู้ชายจะผู้หญิงตาเปิดเลยนะไอ้บังไปแต่งงานอีกคนโอ้โหพี่น้องผู้หวังดีที่ไม่ได้รับเชิญมาเต็มเลยไปคุยกับเมียเขาพี่น้องพอไปคุยเยอะๆมันเครียดเลยเพราะไอ้ที่ไปคุยเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยอยากยุ่งกับเขาอย่างเดียวคุยจนเครียดพี่น้องเครียดเลยคราวนี้สุดท้ายสามีบอกกับผู้หวังดีที่ไม่ได้รับเชิญทุกคนเลยบอกว่าไม่เป็นไรเมียผมเคลียร์เองตอนนี้น่าจะมี4คนแล้วครับจบเลยพี่น้องทำไมอ่ะเขานอนคุยกันเดี๋ยวเขาคุยกันดูเรื่องอย่ายุ่งเรื่องครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาถ้าเขาทำผิดแล้วเชนเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเขาเองนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเองเราไม่ได้นอนร่วมมุ้งกับเขาไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขายุ่งไอ้บางเราให้เอามันให้อยู่ก็พอแล้วอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นชายนะบางไม่ใช่ต้องครูอย่างเดียวมีเมียเยอะคนอื่นก็เยอะฉะนั้นจะเป็นครูจะเป็นใครก็แล้วแต่เยอะไม่เยอะดูที่ว่ามันทำถูกต้องหรือไม่ถ้ามันทำถูกเป็นใครเราก็ยกย่องแต่ถ้ามันทำไม่ถูกเป็นอิหม่ามเราก็ด่าไปเนาะเป็นอิหม่ามเราก็ประณามพูดถึงตรงนี้แล้วผมได้รับอามานะห์หนึ่งพี่น้องขอพูดละนิดหนึ่งมีมุสลิมคนหนึ่งโทรหาอาจารย์มีอิหม่ามคนหนึ่งมาขอหนูแต่งงานสุดท้ายเลิกอยู่ประมาณ2เดือนส่งข้อความมาบอกเลิกรักออนไลน์ก็เลิกออนไลน์เลิกพี่น้องบอกทำไมเลิกอะครับก็โทรหาผมนี่แทบร้องเลยบอกแล้วอยู่กับไอ้บังอิหม่ามนี่กี่ปีอะอยู่2เดือนท้องค่ะสุดท้ายแท้งเพราะหนูเครียดอยากถามอาจารย์ว่าทำไมอยู่ๆเขาจะแต่งก็แต่งแล้วก็เลิกก็ทำไมทำง่ายๆหนูไปฟ้องสำนักอิสลามเลยนะเขาบอกนี่เป็นเรื่องของ2คนแต่ผู้หญิงคนนี้ถามว่าแล้วเขาเป็นระดับอิหม่ามทำไมเลิกบอกเมียหนึ่งตอนแรกบอกให้แต่งเลยเห็นด้วยสุดท้ายมามีปัญหาให้เลือกไอ้บางนี่เลือกคนแรกอย่าคน2พี่น้องเขาฝากถามว่าแล้วเจอเคสแบบนี้พี่น้องจะทำให้ผู้หญิงที่เหลือทั้งโลกมองสังคมมุสลิมยังไงคำถามเดียวก็บอกว่าแล้วหนูเป็นผู้หญิงเนี่ยหนูไม่มีสิทธิ์อะไรเรียกร้องเลยใช่ไหมโอ้โหพี่น้องถ้าหนูทำแล้วแล้วเขาเลิกหนูไม่โกรธเลยดีทุกอย่างสุดท้ายอยู่ๆเลิกพี่น้องที่รักเลยบอกว่าตรงนี้นะครับถ้ามีคน2คนดีทั้งคู่อาเลมทั้งคู่อายุเท่ากันทั้งคู่ศักยภาพเท่ากันหมดทุกคู่แล้วคัดเลือกเป็นอิหม่ามคุณสมบัติเหมือนกันหมดเลยจำกุรอานเท่ากันทั้งหมดเท่ากันเลือกคนที่มีเมียเยอะขึ้นเป็นอิหม่ามที่มันดูแลได้มีเมียเยอะและดูแลได้สมควรเป็นผู้นำกว่าคนมีเมียคนเดียวด้วยซ้ำเพราะอะไรพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ศักยภาพเขาดูแลได้และดูแลสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่คนในหมู่เก็บนะครับพี่น้องเมียตัวเองยากสุดเมียคนเดียวว่ายากถ้ามีเมียหลายคนดูแลได้แล้วปรองดองได้ไอ้ปรองดองจะเหมือนในเฟซมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกพี่น้องแค่ให้ไม่ทะเลาะกันสุดยอดแล้วอย่าไปบ้าในเฟซเยอะบางคนเอาบ้าในเฟซไงนะโอ้อาจารย์เอา 3-4 คนมาถ่ายรูปและดูไหมหลังมันถ่ายเกิดอะไรขึ้น
เราเนี่ยดูโอ้มพี่น้องชีวิตจริงนะมีได้สำหรับมีความสามารถถ้าใครมีความสามารถคนไม่มีความสามารถอย่าไปยุ่งกับเขาขอดูอาให้ได้ดีกันทุกคนแล้วกันอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเมียอย่าเพิ่งไปถามมัสอะลาเมียสิแค่เมียหนึ่งพอแล้วถ้ามีคนแรกถึงจะคุยคนสองได้ถ้ายังไม่มีคนสองอย่าถามว่าคนที่สามมายังไงเป็นสเต็ปมันอินชาอัลลอฮ์นะครับยังไงก็บังมีกี่คนครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอดูอาให้มีความดูมีความสามารถนะบางนะไม่อาเมียนแสดงว่ามาด้วยกันนะครับอันนั้นจะทำกันลบขยอยมากนะครับมีความสามารถในการดูแลทุกคนในชาลล์นะลูกหลานอะไรด้วยนะครับยังไงก็เอาวันนี้ผมขอบคุณมากมากนะครับจะสักมือลบขยอยหน้าแทนบังดูลอบผมด้วยนะนั่นแหละบางคนบอกฉันจะให้มาบรรยายที่เนี่ยบอกโทรหาบังแกเลยนะโทรหาบังแกเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่รับแล้วกรุงเทพปริมณฑลโทรหาแกทีเดียวเลยนะขอบคุณแทนแกด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านและตลอดจนให้บ้านหลังนี้ขอให้ยังประโยชน์แก่อุมมัตอิสลามจนวันตายต่อให้เจ้าของไม่อยู่แล้วใจแป้วไม่บังเลิกไม่แป้วนะสุดท้ายเจ้าของจากดุนยาไปแล้วทั้งคู่อย่าปล่อยให้บ้านนี้ร้างนะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดในทางศาสนาพี่น้องเกิดมีทายาทเข้ามาดูแลบอกบังเลิกวะซียัตไว้เลยข้างล่างให้มีบรรยายตลอดไปพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะอะไรนะครับโอ้โหเดือนละครั้งนี่ต้องถามบังเลิกแกนะอันนั้นไปคุยกันเองนะบอกยังไงนะใช้ประโยชน์ให้เกิดจนตายไปน้องแล้ววะซียัตบอกไว้เลยว่าครั้งแรกเนี่ยจะจัดประชุมอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดประโยชน์แก่ศาสนาทำไปเลยพี่น้องอย่างน้อยเจ้าของตายแต่ผลบุญยังถึงยันกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับจะซักมะลอคอยรอนขอบคุณทุกท่านนะครับสิ่งไหนผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์ในสนามงานดาวะแล้วก็สวรรค์ชั้นฟิตดาวทุกคนอาเมนยะซากัลลอฮ์ครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลลอฮ์อะลัยกุมสลามเจอกันวัง